พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการประชุมอาเซียนเจแปน e-Asia พลังงานชีวภาพและชีวมวลเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่ทำเกษตรกรรมเป็นหลักใช่แล้วครับเราจึงต้องมีการส่งเสริมการใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวลที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายคือความยั่งยืนของพลังงานครับMPEC สวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยวาเซดะจากประเทศญี่ปุ่นจัดการประชุมอาเซียนเจแปน e-Asia โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า35คนจาก6ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียและไทยโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการส่งเสริมการผลิตการใช้พลังงานชีวภาพและชีวมวลที่เหมาะสมกับแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนนอกจากนี้ยังได้มีการแลกข้อมูลและสถานการณ์ด้านพลังงานชีวมวลและพลังงานชีวภาพโดยรวมตั้งแต่ชีวมวลที่มีศักยภาพเทคโนโลยีด้านพลังงานไปจนถึงนโยบายด้านการส่งเสริมพลังงานชีวภาพและชีวมวลในแต่ละประเทศด้วยเพื่อร่วมกันผลักดันความยั่งยืนด้านพลังงานชีวภาพต่อไปสนับสนุนโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025648000